รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับก็ชี้แจงการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีครับถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยสถานทูตไทยนะครับจะจัดงานพร้อมกับคนไทยที่พำนักอยู่ทั่วโลกในระหว่างวันที่18ถึง20พฤศจิกายนครับส่วนในประเทศไทยนะครับก็จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่22พฤศจิกายนหลังเคารพธงชาตินายดอนปรมัตถ์วินัยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับกล่าวถึงการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่22พฤศจิกายนนี้ครับว่ามีการแบ่งเป็น2ส่วนก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังจากเคารพธงชาติขณะที่กระทรวงต่างๆครับจะมีปลัดกระทรวงเป็นประธานในพิธีซึ่งจะเป็นการถวายสัตย์ปฏิญาณ5ข้อเช่นการแสดงความจงรักภักดีปฏิบัติตามหลักของบ้านเมืองด้วยการเคารพกฎหมายการพัฒนาตนเองศึกษาปณิธานต่างๆเพื่อที่จะน้อมนำมาปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขณะที่ในส่วนของต่างประเทศนั้นนะครับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต่างๆจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่18ถึง20พฤศจิกายนนี้ครับส่วนเวลาก็ขึ้นอยู่กับท้องที่ที่ชุมชนคนไทยจะกำหนดสำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่และความเหมาะสมด้วยโดยหลักก็คือการตั้งปณิธานเพื่อเป็นคนดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับเฉลิมพระเกียรตินะฮะโดยเฉพาะในแง่ของการมาเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งปณิธานหรือว่าเอาเข้าไปถึงจุดที่ถวายคำปฏิญาณนะฮะก็คือหลักๆนี่คืออันนี้ภาษาคุณไปใช่ไหมครับอันนี้ทุกคนรับทราบแล้วแต่เวลาแล้วแต่ท้องถิ่นจะหนึ่งเวลาแล้วแต่กิจกรรมก็อยู่ที่แต่ละแห่งว่า จะเป็นกิจกรรมที่หนักไปทางด้านไหนแต่ว่าแน่นอนระหว่างช่วงนี้จนถึงวันที่20 22เนี่ยนะฮะซึ่ง22มันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะฮะ22ที่ทำที่สำนักนายกที่ครม.จะต้องมาร่วมกับกับ22ที่แต่ละกระทรวงจะจัดซึ่งแต่ละกระทรวงก็จะเป็นปลัดกระทรวงนะฮะจะเป็นแม่งานแต่ตัวรัฐมนตรีก็จะมาที่นี่